ข้อความที่ได้รับแชร์ต่อๆกันมาเมื่อวานนี้ในไลน์เนี่ยนะคะอันนี้ไม่จริงนะคะเนี่ยเป็นกระดาษเขียนมือมา3แผ่นคนแชร์กันเยอะนะคะบอกว่ามาจากคุณหมอธรณินทร์กองสุขผอ.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาล่าสุดคุณหมอธรณินทร์นะคะตัวจริงโพสต์ Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงไล่เรียงไปนะคะแต่ละเรื่องนะคะเอากระดาษแผ่นแรกก่อนนะคะก็รวมๆแล้วกันเขาพูดถึงว่าจะมีไข้ได้เนี่ยนะเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องเข้าสู่กระแสเลือดคุณหมอบอกแบบนี้ว่าอาการของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอาการก็จะเป็นไข้ไอหวัดแน่นหน้าอกระยะฟักตัวของโรคเนี่ยนะอยู่ที่2-14 วันส่วนอาการไข้นี่เป็นปฏิกิริยาเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่เซลล์ก็จะเกิดสารไปกระตุ้นต่อมไฮโปทาลามัสที่อยู่ใต้สมองเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายผ่านระบบหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจึงมีไข้โดยที่เชื้อไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระแสเลือดนะคะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นได้โดยที่ไม่เกี่ยวว่าเชื้อต้องเข้าเลือดนะคะส่วนอีกเรื่องนึงเชื้อโควิด-19 เข้าไปในปอดแล้วจะเป็นยังไงคุณหมอธรณินทร์ชี้แจงแบบนี้นะคะถ้าเชื้อเข้าสู่ปอดจะทำให้ไวรัสเข้าไปทำลายเซลล์ปอดได้ง่ายบางคนที่ระบบภูมิคุ้มกันเกิดการทำงานมากจนเกินไปปอดจะอักเสบตับวายไตวายและเสียชีวิตแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันค่ะถ้าเราภูมิคุ้มกันดีก็จะจัดการกับเชื้อไวรัสออกไปได้จนหมดแต่ก็ไม่ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแผลในปอดไปตลอดชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตนั้นส่วนใหญ่ยังย้ำนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละคืออยู่ที่ 1-3% ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวมาก่อนนะคะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคแทรกซ้อนด้วยส่วนวิธีการป้องกันเราก็ได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วนะคะย้ำอีกทีก็แล้วกันคุณหมอธรณินทร์บอกว่าก็ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงถ้าต้องไปในที่แออัดหรือชุมชนก็ใช้หน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างจากคนอื่นกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยตอนมีหวัดไอจามไม่สัมผัสหรือใช้ของร่วมกับคนอื่นถ้าต้องสัมผัสลิฟต์ลูกบิดราวบันไดให้เช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปไม่เอามือมาจับหน้าตาจมูกปากบ่อยๆให้ล้างมือเป็นประจำล้างมือให้บ่อยนะคะรักษาระยะห่างจากคนอื่นเนี่ยอย่างน้อย1เมตรค่ะคนที่มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ติดเข้าไปปั๊บท่านจะแสดงอาการอย่างไรบ้างพาไปดูกราฟิกให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกสุดฮะสำหรับคนที่ติดโควิด-19 เข้าไปจะเริ่มมีอาการเบื้องต้นก่อนก็คือมีไข้เป็นหวัดไอแน่นหน้าอกซึ่งระยะการฟักตัวของโรคคืออยู่ในช่วง 2-14 วันอาการไข้เนี่ยเป็นปฏิกิริยาเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่ละคนครับแล้วก็ต้องย้ำด้วยว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีไข้ได้โดยเชื้อไม่จำเป็นต้องเข้าสู่กระแสเลือดนะครับทีนี้ปัญหาถัดมาก็คือโควิด-19 เวลาเข้าสู่ร่างกายเราไปปุ๊บมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่จมูกหรือว่าปากเราเท่านั้นแต่มันจะพุ่งตรงเข้าไปยังปอดฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่โควิด-19 เข้าไปถึงปอดเราอันนี้นี่แหละครับที่น่ากลัวเนื่องจากไวรัสโควิด-19 จะเข้าไปทำลายเซลล์ปอดได้ง่ายบางคนอาจจะมีอาการปอดอักเสบตับวายไตวายจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งภูมิคุ้มกันของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถ้าภูมิคุ้มกันคุณดีคุณก็จะสามารถจัดการเชื้อไวรัสออกไปจนหมดได้ส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 1-3 มักจะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวมาก่อนแต่ทีนี้คุณผู้ชมคุณอลการจำได้ไหมฮะถึง1เคสที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ตกลงแล้วเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกหรือโควิด-19 กันแน่กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้สรุปแล้วตั้งกรรมการขึ้นมาแต่เมื่อวานนี้ครับผมมีโอกาสพูดคุยกับที่ปรึกษากรมควบคุมโรคคุณหมอทวีซึ่งคุณหมอทวีก็อยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยฟันธงมาให้เรียบร้อยแล้วฮะว่าการเสียชีวิตของหนุ่มขายของอายุ35ปีเกิดจากโควิด-19 แน่นอน 100% ไม่ใช่ไข้เลือดออกเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปที่เม็ดเลือดของเราแต่โควิด-19 พุ่งตรงไปที่ปอดแล้วด้วยความที่เทคโนโลยีณปัจจุบันนี้ของมวลมนุษยชาติยังไม่มียาตรงไหนคุณอลการที่จะสามารถไปฟื้นฟูปอดได้การฟื้นฟูปอดนั้นขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองล้วนๆฮะถ้าใครสามารถฟื้นฟูได้ก็รอดถ้าใครไม่สามารถฟื้นฟูได้หรือฟื้นฟูไม่ทันก็มีโอกาสจะเสียชีวิตจากโควิด-19 ได้ครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ